ตัวเลือกไทยอินไซด์ไทยแลนด์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตน์ครับค่ะเมื่อวานท่านทูตนรชิตสิงหเสนีค่ะหนึ่งในกรท.คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.ให้สัมภาษณ์ในรายการจอร์ลิทั่วไทยเรื่องร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะฉบับกรท.ถูกต้องค่ะกรท.ช่วยอาจารย์มีชัยด้วยนะคะเมื่อวานจับประเด็นได้ว่า1ค่อนข้างตกผลึกแล้วล่ะว่ากรท.จะเอาอย่างไรค่ะประเด็นที่2ค่อนข้างตกผลึกแล้วล่ะว่ากรท.จะยุบกกต.จังหวัดแล้วตั้งกลไกใหม่ที่เรียกว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดขึ้นมาทำหน้าที่แทนชั่วคราวไม่ได้ตั้งเป็นแบบถาวรเหมือนเดิมประเด็นที่3มีการกำหนดสเปคผู้ที่จะเข้ามาเป็นกกต.สูงขึ้นซึ่งไอ้ที่สูงขึ้นนี่แหละบังเอิญเนี่ยเหลือไปดูประวัติของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากร1ใน5เสือกกต.ชุดปัจจุบันสงสัยว่าจะเป็นปัญหาถ้าสมมติว่ามีผลบังคับใช้มีการคุมเข้มกกต.เรื่องคุณสมบัติมากขึ้นใช่ไหมครับนั่นก็คือเมื่อวานอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรจึงเปิดประเด็นวิวาทะทางความคิดเนี่ยนะครับเรื่องนวัตกรรมที่อาจารย์สมชัยเรียกมันว่าฟุ้งซ่านดังนั้นเราจะไปกันที่อาจารย์สมชัยนะฮะค่ะสองเรื่องด้วยกันเรื่องนวัตกรรมที่อาจารย์สมชัยเรียกมันว่าฟุ้งซ่านแต่ว่าความตอนหนึ่งเนี่ยอาจารย์สมชัยบอกว่าอยากขอความเป็นธรรมจากกรท.และอยากขอความเข้าใจจากสังคมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นไปกันที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยคะสวัสดีครับอาจารย์ฮะครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์สวัสดีครับครับเรื่องจะยุบกกต.จังหวัดแล้วตั้งกลไกใหม่ที่เรียกว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดแทนนะครับเมื่อวานอาจารย์บอกว่าไอ้นี่แหละมันเป็นนวัตกรรมที่ฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านอย่างไรครับไฮไลท์อีกสักทีสิครับอาจารย์ครับค่ะขอคำอธิบายคือวิธีการคิดเนี่ยต้องการจะลดอิทธิพลของนักการเมืองในท้องที่นะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเดิมมีกกต.จังหวัดเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเนี่ยพอเขาอยู่ในจังหวัดจังหวัดนั้นมีนักการเมืองมีอิทธิพลก็จะมามีกระบวนการในการที่จะติดต่อในการที่จะเข้ามาแทรกแซงทำให้คนเหล่านั้นอยู่ภายใต้อำนาจของนักการเมืองในท้องที่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในเพียงบางพื้นที่ไม่ใช่ทั้งหมดบางพื้นที่นะครับตรงนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับค่ะนะซึ่งถ้าเรารู้ตรงไหนเนี่ยเราก็เอาออกนะครับว่าถ้าคุณทำงานโดยไปอยู่ภายใต้อานัตของใครเนี่ยรู้เราก็คัดออกนะครับนั่นคือที่ผ่านมาแต่ตอนนี้วิธีการคิดของกรท.ก็คือว่าท่านเอาคนนอกเลยนะครับคือเอาละทำงานเพียงแค่2เดือนนะอาจจะ50-60วันนะครับแล้วก็ประกอบด้วยองค์ประกอบประมาณสัก5-8คนค่ะนะครับแล้วแต่จังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กครับแล้วใน5-8คนเนี้ยมีแค่2คนที่เป็นคนในจังหวัดครับที่เหลือเนี้ยเป็นคนนอกจังหวัดครับถามว่าคนนอกจังหวัดมาจากไหนนะเขาบอกว่าก็ให้คัดไว้500คนครับใส่ถังไว้นะครับครับเสร็จแล้วพอมีการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี้ยก็จับฉลากให้คนเหล่านั้นไปอยู่ในจังหวัดต่างๆครับสมมติคุณดนัยอยู่ในถังนะฮะ1,500ชื่อครับผมก็จับชื่อคุณดนัยขึ้นมาครับอ้าวคุณดนัยคราวนี้ไปเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งที่จังหวัดปัตตานีไปไหมโดยที่ผมอาจไม่รู้จักหรือไม่เคยไปจังหวัดนั้นเลยก็ได้ใช่นะฮะถามว่าไปไหมปัตตานีไปไหมเอาสมมตินะฮะยิบขึ้นมาก็อาจจะคิดกันหนักละถ้าใครจับได้ใช่ไหมฮะต่อไปก็คือว่าเราเลือกได้ไหมต่อรองได้ไหมบอกไม่ได้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นการจับฉลากนะฮะถ้าคุณเลือกแสดงว่าคุณตั้งใจจะไปทำงานในจังหวัดที่คุณเคยหรืออาจจะมีเส้นสายโยงใยกับทางฝ่ายการเมืองนะนี่คืออย่างที่หนึ่งนะว่าจะเกิดปัญหาในการทำงานต่างพื้นที่ซึ่งตัวเองไม่เคยรู้จักคุ้นเคยในพื้นที่นั้นนะครับเราเองเราเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปเราจะรู้อะไรนะครับอย่างที่หนึ่งนะจังหวัดนี้มีอำเภอแต่ละพื้นที่เป็นไงหัวคะแนนเป็นไงเราไม่เคยรู้เลยอย่างที่สองคือพอไปถึงแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องไปอยู่ในพื้นที่เป็นเวลาประมาณสัก50-60 วันถามว่าเราเองเนี่ยแต่ละคนมีงานทำไหมเรามีงานทำในที่ตัวเองที่เป็นผู้นำนาตัวเองหรือเปล่าแล้วอีก50-60วันเนี้ยจะสามารถไปทำงานให้กับกกต.โดยศีรษะได้กันเชียวหรือแต่คุณจะได้ต้องจัดรายการที่กรุงเทพผมจับฉลากชื่อคุณไปอยู่ปัตตานี
นะฮะคุณจะต้องอยู่ปัตตานี50-60วันเนี้ยไหวไหมนะครับต้องจากลูกจากเมียจากงานจากงานไม่เท่าไหร่จากลูกจากเมียนี่สำคัญกว่าครับครับนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นค่าเดินทางค่าที่พักนะค่าเบี้ยเลี้ยงผมคำนวณง่ายๆเนี่ยวันหนึ่ง 5,000 บาทครับนะครับเพราะว่าค่าโรงแรมเนี่ยเอาสิว่า 1,000-2,000 ค่ะค่าเช่ารถวันละเท่าไหร่ 2-3,000 บาทครับค่าไปเลี้ยงด้วยผมตีว่า 5,000 บาทต่อคนคน500คน50วันนะครับ5,000 บาท150ล้านบาทครับนะครับยังไม่ได้มองผลนะครับว่าจะเกิดความสำเร็จในเชิงการทำงานที่จะเข้าใจพื้นที่แล้วก็สามารถไปดำเนินการในการที่จะตรวจสอบเรื่องราวต่างๆได้ดีหรือไม่เขาแย้งว่าเขาแย้งว่าถ้าใช้กลไกจังหวัดนั้นน่ะกลไกกกต.จังหวัดมันเปลืองกว่าเขาว่างั้นจริงๆกลไกกกต.จังหวัดเนี่ยเราเคยคำนวณครับว่าถ้าเราเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจ่ายเบี้ยประชุมแทนให้ถึงครั้งละ 2,000 บาทนะฮะปีหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณสัก40กว่าล้านนะครับอันนี้ถึงแค่2เดือนใช้150ล้านบาทนะเพราะนั้นจะบอกว่าเปลืองกว่าไม่ได้แต่ถ้าเราจ่ายเป็นเงินเดือนแบบเดิมอ่ะเปลืองเอ๊ะตัวกกต.จังหวัดมันก็ต้องมีสำนักงานไม่ใช่เหรอครับต้องมีสำนักงานกกต.จังหวัดอยู่แล้วทุกจังหวัดมีเจ้าหน้าที่มีบุคลากรอะไรประจำมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วแต่เราต้องการกลุ่มคนกลุ่มนึงซึ่งมาทำหน้าที่เป็นเหมือนกับบอร์ดในจังหวัดครับเพื่อกำกับดูแลแล้วก็สอบทานการทำงานของเจ้าหน้าที่ของเราด้วยก็เหมือนกับโครงสร้างส่วนกลางครับว่าเรามีสำนักงานกกต.ส่วนกลางนะแต่เราก็จะมีกกต.5คนคอยทำหน้าที่กำกับในเชิงนโยบายนะครับแล้วก็คอยดูการทำงานต่างๆอันนี้เหมือนกันในกรณีที่วิธีการคิดของผมก็คือว่าการมีกกต.จังหวัดนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับองค์กรที่เป็นบอร์ดคอยกำกับดูแลในเชิงนโยบายนะครับแล้วก็คอยประสานติดต่อกับองค์กรอื่นๆนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยสำนักงานกกต.จังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีผอ.จังหวัดเป็นคนดูแลก็จะเหมือนกับนายอำเภอเหมือนกับผู้ว่านะครับซึ่งก็จะเป็นงานราชการนะครับก็จะเป็นมุมมองที่อาจจะช่วยทำให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นในการทำงานผมชักไม่แน่ใจว่ากรท.จะไปไกลจะข้ามจังหวัดถึงขั้นจะยุบสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดด้วยหรือไม่อันนี้ผมชักไม่แน่ใจนะฮะถ้าพูดกันในประเด็นของความเปลืองนะฮะอันนั้นเป็นราชการประจำนะครับซึ่งหมายความว่าเขาเป็นพนักงานประจำอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าคิดไปไกลขนาดนั้นก็คงจะก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายพอสมควรโอเคก็เหมือนกับว่าเราไปยุบอะไรล่ะจวนผู้ว่าในหน่วยงานในพื้นที่หน่วยงานต่างๆหน่วยงานนึงหรือหน่วยงานของกรมกรมนึงในต่างจังหวัดเนี้ยทุกจังหวัดไปเลยก็แล้วมันมีทุกจังหวัดด้วยยุ่งพอสมควรครับครับที่ทำไมจึงใช้คำแรงจังนวัตกรรมฟุ้งซ่านเนี่ยอาจารย์คือนวัตกรรมเป็นคำใหม่เป็นสิ่งใหม่แต่ถ้าเป็นนวัตกรรมซึ่งมาจากการคิดอย่างมีเหตุผลนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าว่าคิดเป็นลักษณะของการเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านนะครับโดยที่ไม่ได้มองถึงข้อเท็จจริงว่าจะทำได้อย่างไรเนี่ยก็ต้องใช้คำนี้แหละครับฟุ้งซ่านก็คือฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อนะครับเอาเพียงแค่เรื่องของการที่ว่าจะหาคน500คนที่ทำงานนอกพื้นที่ได้เป็นเวลา2เดือนก็ฟุ้งซ่านละอีกไม่เชื่อว่าจะเป็นกลไกที่จะไปทำอะไรได้คือมีปัญหาในทางปฏิบัติแน่นอนในทางปฏิบัติมันไปไม่ได้มันเดินไม่ได้เอาคน500คนมาใส่ถังหนึ่งไว้ทุกครั้งนะครับที่มีการเลือกตั้งก็จะจับฉลากชื่อคนเหล่านี้ไปใส่ไว้ในจดต่างๆโดยเขาอาจจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ได้นะครับคำถามคือเราจะมีไหมคน500คนซึ่งจะเสียสละแบบนี้สองเดือนเต็มๆไปทำงานในพื้นที่ใหม่ที่ตัวเองก็มีงานประจำอยู่ที่เดิมอยู่แล้วนะครับเขาจะไปได้ไหมนะครับครับก็น่าสนใจทีนี้อีกเรื่องนึงนะครับมีการกำหนดสเปคของคนที่จะมาเป็นกกต.สูงขึ้นเมื่อวานผมซักท่านทูตนรชิตซึ่งเป็นโฆษกของกกต.อย่างละเอียดนะครับสรุปได้ว่าท่านทูตนรชิตบอกว่าจะมีคณะกรรมการสรรหากกต.ใหม่อีก2คนขณะเดียวกันก็จะทำหน้าที่ในการสแกนสเปคของ5กกต.เดิมด้วยใครตกสเปคตามกฎหมายใหม่ต้องพ้นสภาพ
จึงเป็นที่มาของการที่เพ่งเล็งไปที่ชื่ออาจารย์สมชัยศรีสุริยากรเอากันตรงๆแล้วอาจารย์จะได้ไม่ต้องมาซักผมที่มามันเป็นอย่างนี้คือเป็นกติกาที่ถูกร่างโดยกรท.นะครับค่ะซึ่งกระบวนการในการร่างกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในบทเฉพาะการก็จะมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกันหลายแบบครับนะครับยกตัวอย่างเช่นในรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยหลังจากนั้นมีกฎหมายประกอบเนี่ยเราก็จะเขียนว่าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือองค์กรอิสระไม่จะพูดกกต.อย่างเดียวเลยแต่ให้องค์กรอิสระต่างๆเนี่ยที่ทำหน้าที่อยู่ในปัจจุบันทำหน้าที่ต่อไปจนครบวาระอันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนแบบหนึ่งนะครับในบทเฉพาะการวิธีการเขียนแบบที่สองเขียนกันออกมาขณะนี้ก็คือว่าก็ให้ทำงานต่อไปจนครบวาระแต่ให้ตรวจสอบคุณสมบัตินะครับว่าคุณจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ถ้าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญใหม่ก็ให้สิ้นสภาพไปนะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนที่ตั้งเงื่อนไขอีกแบบนึงขึ้นมาครับค่ะนะครับซึ่งผมก็คิดว่าก็มีมุมมองนะครับที่เป็นไปได้ว่าเขาอยากจะให้องค์กรอิสระต่างๆเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่มีคนที่มีคุณสมบัติความเข้มแข็งนะครับในการทำงานเนี่ยเข้มข้นขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำงานได้ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือเป็นการยกมาตรฐานคุณสมบัติขององค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งผมเอาเป็นหลักการก่อนละกันนะครับว่าถ้าใช้กับทุกองค์กรเนี้ยไม่เป็นปัญหาอย่าเพิ่งมาส่องสปอตไลท์นะมาที่กกต.ที่เดียวนะครับแต่ขณะนี้เนี้ยทุกคนมาส่งสปอตไลท์ที่กกต.นะครับว่าจะต้องดูที่กกต.ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในหลักการตรงนี้เนี่ยถ้าท่านเจ้าคุณสมบัติใหม่นะครับท่านก็ประกาศให้ชัดใช้กับทุกองค์กรศาลรัฐธรรมนูญมีอย่างน้อย4คนหลุดครับนะครับอันนี้ชัดเจนหรือเปล่านะครับพูดให้ชัดนะครับหรือปปช.เนี่ยอีกกี่คนจะหลุดนะครับครับหรือถ้าว่าผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการสิทธิ์ก็ต้องไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกนะครับค่ะเสียแต่เหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งจะต้องพิจารณาแล้วก็เรียกว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกองค์กรนะครับว่าถ้าใช้ต้องใช้เหมือนกันอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าใช้บังคับทุกองค์กรเนี่ยหลักการนี้อาจารย์ก็ยอมรับว่ามันได้ใช่ไหมครับการยกระดับขององค์กรอิสระด้วยหรือเปล่าคะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดไงฮะว่าถ้าคิดเป็นแบบนี้ว่าคนมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นถ้าทำงานดีขึ้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ถามว่าในมุมมองของความต่อเนื่องในการทำงานมุมมองในเชิงของการสั่งสมประสบการณ์ที่มีอยู่นะครับหรือมุมมองในเรื่องของการที่ว่ากฎหมายจะต้องไม่มีผลย้อนหลังในเชิงที่เป็นโทษมุมมองแบบนี้เนี่ยเราละเมิดใช่ไหมนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดดูนะครับเพราะปกติแล้วเวลาการออกกฎหมายนั้นเนี่ยเขาจะโดยทั่วไปนะจะไม่ออกกฎหมายย้อนหลังในเชิงซึ่งเป็นโทษถ้าเป็นโทษเป็นโทษถ้าเป็นโทษจะเป็นหลักการนะครับค่ะส่วนตัวผมเองนี่ไม่ต้องติดใจมากครับอาจารย์เมื่อสักครู่หนึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์หลุดคำว่าทำไมสปอตไลท์จึงต้องโฟกัสจึงต้องส่องมาที่กกต.เพียงแค่องค์กรเดียวแล้วก็เป็นองค์กรแรกด้วยที่ถูกส่องนะบางครั้งที่อาจารย์สมชัยเพียงคนเดียวด้วยครับเพราะว่าอาจารย์บางครั้งพิมพ์สื่อต่างๆชอบโพสเลยอะไรนะมีเฮอะไรประมาณนั้นอาจารย์บางทีเนี่ยมันต้องตั้งคำถามกับตัวเองหรือไม่ว่าทำไมองค์กรกกต.ชุดเนี้ยจึงถูกเพ่งเล็งจึงถูกส่องเป็นองค์กรแรกเวลาพูดถึงรีเซ็ตพูดถึงไอ้ตัวมีอะไรไม่ทำอะไรไว้เขาจึงถูกเพ่งเล็งเป็นหน่วยเป็นองค์กรแรกอย่างนั้นครับแหมคุณทนายก็หาเรื่องผมอีกแล้วนะครับกกต.เนี่ยเผอิญว่าอยู่ในจังหวะที่เป็นหน่วยงานองค์กรแรกนะที่กรท.นะครับเขาบอกว่าต้องดูเรื่องกฎหมายลูกก่อนเนื่องจากว่าเพื่อให้มีการเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะให้เกิดการเลือกตั้งในช่วงปลายปี60ดังนั้นเนี่ยกฎหมายของกกต.เนี่ยจึงเป็นลำดับแรกนะฮะที่จะต้องมีการพิจารณานะครับอยู่ในกลุ่ม4ฉบับแรกที่จะต้องพิจารณากันครับซึ่งองค์กรอื่นๆก็จะอยู่ในกลุ่มอาจจะอีกสักประมาณ6ฉบับหลังโอเคนะครับครับครับอาจารย์ฮะเขาอ้างผลการทำโพลผลของโพลที่ออกมาเกือบจะทุกโพลระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่เชียร์ให้รีเซ็ตกกต.อ๋อไม่จริงหรอครับผมอ่านบางโพลก็ไม่ได้รีเซ็ต
บางโพก็บอกให้ทำงานต่อนะครับครับนะแต่ก็จะมีครับนะครับในส่วนนั้นอาจจะเป็นไปได้ก็จะมีบางส่วนที่ไปออกมาตามที่คุณนายว่าครับครับดังนั้นผลของโพยังย้อนแย้งกันเองครับผมก็จะมีหลายสำนักที่อาจจะมีผลที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นใครก็แล้วแต่ไม่ควรอ้างเอาผลบางโพต้องดูภาพรวมโพของทรัมป์ยังผิดเลยฮะคลินตันอ๋อครับครับครับก็ยังหลายหลังกันทั้งประเทศเลยไม่ใช่เหรอครับครับครับทีนี้เอาละเมื่อวานผมก็ถามท่านทูตนรชิตนะครับไปกำหนดสเปคกกต.ไว้ดังนั้นนะครับไล่ไปไล่มาอาจารย์สมชัยศรีสุริยากรของกระผมนี่ตกสเปคทันทีตกสเปคทันทีใครบอกว่าผมตกสเปคครับก็เมื่อวานคุยกันนะครับท่านระบุเลยหรือเปล่าว่าผมตกสเปคไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เอ่ยว่าคุณสมบัติเข้าข่ายไม่เข้าข่ายอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นอาจารย์อธิบายในมุมอาจารย์ยังไงคะครับมันมีการเขียนกฎหมายเนี่ยจะมีคุณสมบัติอยู่หลายข้อครับนะครับแล้วก็บางข้อก็จะเป็นใช้คำว่าหรือครับนะครับในส่วนของการเป็นศาสตราจารย์นะครับมาไม่น้อยกว่า5ปีครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นแน่นอนครับนะฮะแล้วก็บอกเลยครับว่าถ้าไปดูศาสตราจารย์ต่างๆที่อยู่ในองค์กรอิสระต่างๆหลายคนที่เป็นศาสตราจารย์ในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับก็ไม่ถึง5ปีครับครับนะก็คือเป็นศาสตราจารย์แต่ไม่ถึง5ปีโอเคอธิการบดีนะอธิการบดีคือเป็นหัวหน้าหน่วยงานไม่ได้เป็นผมเป็นรองอธิการบดีถูกไหมครับครับนะการเทียบเท่าทิพดีไม่เทียบเท่าเพราะว่าเราไม่เหมือนศาลก็จะมีตำแหน่งที่สูงกว่าครับค่ะแต่มีอันหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นสิ่งซึ่งสามารถทดแทนได้ค่ะนะครับก็คือประเด็นว่าหรือทำงานในภาคประชาสังคมมาไม่น้อยกว่า20ปีภาคประชาสังคม20ปีนะครับซึ่งผมทำงานในองค์กรกลางตั้งแต่ปี2535ครับนะครับปีนี้ก็กี่ปีแล้วครับ2535-4555ก็เกิน20ปี24ปีนะครับเราทำงานองค์กรกลางทำงานพีเน็ตที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานเลือกตั้งใช่ไหมคะการเลือกตั้งโดยตลอดนั่นตรงนี้ก็จะเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์และเงื่อนไขคือคุณนายชอบถามนำไงครับคุณนายก็ชอบถามนำในมุมที่มันไม่เข้าอ่ะอ๋อครับนะก็อยู่ที่คนตอบเนี่ยถามนำถ้าคุณนายถามนำในเชิงว่าเออแล้วอาจารย์เขาเป็นNGO ทำงานภาคประชาสังคมเกิน20ปีมาแล้วเนี่ยไม่เข้าก็ถือว่าไม่เข้าข่ายใช่ไหมครับเขาก็จะตอบว่าไม่เข้าข่ายแต่คุณนายชอบถามนำไงว่าเป็นอธิการเป็นรองอธิการไม่เข้าข่ายใช่ไหมเขาบอกว่าไม่เข้าข่ายเดี๋ยวอย่าไปว่าอาจารย์นรชิตต้องว่าคุณนายถามอาจารย์สมชัยนิดหนึ่งนะฮะภาคประชาสังคมไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วมันมีต่อท้ายไหมครับว่าต้องเป็นภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเลือกตั้งอะไรประมาณนั้นนะฮะไม่มีนะฮะไม่มีครับไม่มีนะฮะรัฐธรรมนูญนะครับมีแค่คำว่าภาคประชาสังคมเฉยๆนะฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ติดต่อกันไม่น้อยกว่า20ปีครับผมครับไม่มีว่าติดต่อกันไม่มีติดต่อด้วยแค่ว่าไม่น้อยกว่า20ปีครับใช่ครับเมื่อย้อนประวัติที่ทำงานที่พีเน็ตเนี่ยรวมแล้วมันก็ถึง20ปีอยู่แล้วล่ะถูกไหมฮะอาจารย์ก็เป็นอันว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องสเปคที่กำหนดสูงขึ้นนะฮะอาจารย์ทำไมคุณดนัยหน้าตาไม่ดีเลยหน้าตาแบบไม่รู้สึกไม่ยินดีด้วยยินดีด้วยสิครับอาจารย์ เดี๋ยวผมจะส่งช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีล่วงหน้าสายวันนี้ก็แล้วกันอาจารย์ไม่นะครับคือผมไม่ได้คิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับครับผมไม่ได้มองที่ตัวผมเองเลยทั้งสิ้นครับครับแต่ผมมองว่าโดยหลักการดังกล่าวเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับแม้ว่าผมจะพ้นก็ตามนะครับหรือไม่พ้นก็ตามเนี่ยผมมองที่หลักการรวมครับหลักการที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมขึ้นมาและมีผลย้อนหลังกับทุกคนเนี่ยไม่เป็นธรรมครับครับครับนะคือผมไม่ได้พูดถึงตัวเองว่าผมพ้นหรือไม่พ้นนะค่ะค่ะอันนี้ในหลักการในหลักการครับในหลักการแต่ยังไงก็แล้วแต่อาจารย์คุณเข้าประตูไปแล้วโอเคเพราะว่าเขาบอกว่าไม้กั้นมันสูงเท่านี้เข้าไปแล้วก็ทำงานนะครับคุณลาออกจากงานทุกอย่างมาครับเพื่อมาเข้าทำงานตรงนี้ครับโดยเขาบอกว่าให้คุณทำงาน7ปีพอถึงเวลานึงเขาบอกว่าไม่ได้หรอกคุณต้องถอยกลับไปออกไปจากห้องแล้วเข้าประตูใหม่ภายใต้ประตูที่เล็กลงนะครับเพราะว่าไม่เป็นธรรมหรอกครับโอเคผมพูดถึงศาลรัฐธรรมนูญด้วยผมพูดถึงปปช.ด้วยพูดถึงทุกองค์กรในภาพรวมแล้วกันในมุมของอาจารย์นะคะด้วยโอเคครับไม่ฉะนั้นแล้วไม่เป็นธรรมครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ควรคิดทบทวนเรื่องนี้ให้ดีครับค
ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรค่ะหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.อยากจะทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับอยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับนิ่งๆสักนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งไปกระเพื่อมไหวตามแรงข่าวด้วยความเคารพจริงๆเท่าที่สอบทานกับผู้หลักผู้ใหญ่ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกกต.นะครับระบุตรงกันหมดทุกท่านนะครับว่าขณะนี้นั้นยังอยู่ในขั้นตอนยังอยู่ในกระบวนการของการรับฟังความเห็นใช่ค่ะยังไปเดินสายรับฟังกันอยู่ร่างสุดท้ายในมือกกต.ขณะนี้บัญญัติไว้ดังนั้นค่ะแต่ขณะนี้ก็เอาร่างฉบับนั้นไปถามความเห็นไปหารือไปขอความเห็นในวงที่มันกว้างขึ้นหลากหลายขึ้นแต่ในที่สุดนะครับอาจจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนอีกก็ได้ณสุดท้ายจริงๆหลังจากรับฟังมาทั้งหมดแล้วสุดท้ายจริงๆนะฮะดังนั้นช่วงนี้ผมเชื่อว่ากกต.ยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความเห็นทุกฝ่ายนะคะใช่ค่ะนะครับนิ่งๆกันไว้นิดนึงนะครับรอดูสุดท้ายจริงๆเข้าใจกันตามนี้เราไม่ประสงค์ที่จะทำให้เกิดความแตกแยกนะฮะแต่เรื่องวิวาทะทางความคิดมันเป็นธรรมชาติของสังคมค่ะแต่ว่าวิวาทะอย่างไรจับหลักให้ได้อย่าเพิ่งกระเพื่อมใช่ค่ะขณะนี้กกต.เขากำลังรับฟังความเห็นอยู่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะกำลังเปิดรับฟังเพราะนั้นมีโอกาสยังแก้ได้อยู่ในประเด็นที่รับฟังมาตรงไหนแง่มุมไหนนะคะกติกาประเทศก็ต้องคุยกันเยอะๆอย่างนี้แหละแล้วก็ต้องฟังกันแบบวงกว้างๆหลากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งกกต.อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ก็กำลังปฏิบัติการรับฟังอยู่ใช่ค่ะส่งทีมไปรับฟังในแต่ละพื้นที่อยู่เมื่อวานท่านทูตนรชิตให้สัมภาษณ์เราก็ให้สัมภาษณ์จากเชียงรายเดินทางไปรับฟังความเห็นไปชี้แจงไปรับฟังความเห็นที่จังหวัดเชียงรายใช่นะครับดังนั้นอย่าเพิ่งกระเพื่อมตามแรงข่าวนะครับรับทราบกันตามนี้นะคะเอาละครับช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนค่ะ